ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับของเราน้องเพียรนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มาในงาน Idol Exchange เนี่ยอยากให้กล่าวนิดนึงก็สำหรับงาน Idol Exchange ที่ล่าสุดของเอ็กกับอาคาบาด้วยผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับผมเป็นไงวันนี้เราโชว์กี่เพลงวันนี้ผมมีเพลงใหม่ของผมเองครับผมเป็นซิงเกิลที่3แล้วก็มาพร้อมๆกับรุ่นพี่ของผมครับ C22 ครับวันนี้ชื่อเพลงอะไรที่เราโชว์ล่าประมาณไหนชื่อเพลงล่าสุดก็คือเลิกได้เลิกนะครับเป็นเพลงอารมณ์แบบบอกตัวเองให้เลิกทำสิ่งไม่ดีครับกับคนที่เรารักเพราะเราไม่อยากจะเสียเขาไปได้เลยเอาฝากไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กให้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้เลยครับผมอินสตาแกรมนะครับณพลพงศ์ครับ NAPOLPONG ครับส่วนเฟซบุ๊กณพลพงศ์สุขสมบัติครับ NAPOLPONGSUKSOMBUT ครับผมได้เลยตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นกันในเรื่องของสังคมออนไลน์นะฮะในเรื่องของการบูลลี่กันในฐานะที่เราก็เป็นตัวแทนของเยาวชนเนี่ยอยากให้ฝากถึงเยาวชนในการบูลลี่กันนิดนึงกล่าวนิดนึงนะผมส่วนตัวผมก็ไม่โอเคกับการบูลลี่เหมือนกันครับซึ่งผมมองว่าทุกคนมันมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปบางคนก็จะเป็นแบบนู้นแบบนี้ถึงเราจะไม่ชอบแต่ก็ต้องมองอีกแง่นึงว่าเขาก็มีข้อดีของเขาครับเป็นการยอมรับข้อดีข้อเสียของกันและกันนั่นเลยก็คือสรุปว่าไม่ดีเลยแน่นอนครับผมอ่ะฝากคุณผู้ชมให้ติดตามไปจริงครับเดี๋ยวจะฝากผลงานนี้เลยครับ Instagram นะครับ NAPOLPONG ครับส่วนผลงานตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่กำลังออนแอร์ครับผมชื่อว่าเสกรักปักใจเธอครับชมได้ทาง Jiller Official ทุกช่องทางเลยครับได้เลยซีรีส์เล่นเป็นตัวอะไรครับเล่นเป็นพระเอกครับหรอว่าเนื้อหาประมาณไหนจะได้ฝากเนื้อหามันคือผู้หญิงคนนึงไปบนว่าอยากได้เป็นแฟนเป็นผมผมซึ่งไม่เคยสนใจเขาเลยวันนึงก็มาสนใจเขาแต่เรื่องราวหลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามในซีรีส์นะครับได้เลยคุณผู้ชมห้ามฝากซีรีส์แล้วก็อัลบั้มของน้องไปด้วยอ่ะขอบคุณน้องมากค่ะบ๊ายบาย